ไปดูชื่อว่าเป็นแบบพี่จิตตาเนี่ยเขารู้เลยว่าเป็นเจี๊ยบเขาใช้เลยว่าพี่เจี๊ยบตอนนั้นเจอเรื่องกรมที่ดินแล้วเขาก็แพ้ไปเองเขาก็วางไปเองเพราะเราก็ไม่รู้ข้อมูลเราเหมือนกันเขารู้เยอะกว่าเราใช่เราก็แบบใช่หรอพี่เมียนี้หรอพี่มีที่ดินตรงนี้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็งงๆจนเขาก็งงแล้วเขาก็วางไปแล้วเจ้าถึงไปถามน้องชายว่าเรามีไหมน้องชายบอกมีแล้วมีจริงด้วยมีจริงด้วยค่ะน่าจะเหนื่อยอยู่เหนื่อยคุยกับเขาอะอย่าไปอย่าบอกคอนเทนเตอร์อย่าเลยเชื่อจริงนะผมลองมาแล้วแล้วคนทั้งประเทศเขาก็ลองมาให้คุณแล้วคุณอย่าใช่ถ้าคุณคิดจะตอบก่อนกับเขาอย่าเลยนะคอนเทนเตอร์ทั้งหลายเขาถามเนาะเขารู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็พูดบอกว่าเราติดค่าที่ดินเราได้เงินคืนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอันนี้ยังไม่รู้เลยเสียงนี่เสียงเหมือนคอนเซนเตอร์จริงๆนะเวลาโทรมาแบบจริงเหรอพี่ยังไม่เจอคอนเซนเตอร์หรอเคยเจอค่ะส่วนใหญ่แบบเป็นประชาสัมพันธ์นี้หรือว่าบางทีก็โทรมาแบบมีของมาส่งให้โอนแบบบางทีเขารู้ว่าเงินไปเขาไปดูชื่อว่าเป็นแบบพี่จิตตาเนี่ยเขารู้เลยว่าเป็นเจี๊ยบเขาใช้เลยว่าพี่เจี๊ยบตอนนั้นเจอเรื่องกรมที่ดินแล้วเขาก็แพ้ไปเองเขาก็วางไปเองเพราะเราก็ไม่รู้ข้อมูลเราเหมือนกันเขารู้เยอะกว่าเราใช่เราก็แบบใช่หรอพี่เมียนี้หรอหรอพี่เกิดวันนี้หรอไม่พี่มีที่ดินตรงนี้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็งงๆจนเขาก็งงแล้วเขาก็วางไปแล้วเจ้าถึงไปถามน้องชายว่าเรามีไหมน้องชายบอกมีแล้วมีจริงด้วยมีจริงด้วยค่ะใช่แต่เขาไม่น่าจะได้อะไรเขาแพ้ภัยเราเขาน่าจะไม่ได้อะไรจริงๆเขาน่าจะคิดผิดตั้งแต่คิดโทรหาคุณวิจิตตาแล้วค่ะเพราะเราบอกเขาว่าไม่มีไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยรับมือไหมพี่เจบอกคุณผู้ชมหน่อยพี่รับมือแล้วเจอแก๊งคอลเซ็นเตอร์เผื่อเจอคนเสียงเหมือนหนูโทรเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเดี๋ยวนี้ค่ะถ้าไม่ใช่เบอร์ถ้าเป็นเบอร์แปะก็จะไม่ค่อยรับแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ใช่ถ้างานเงินเขาไม่ได้มีเบอร์เราก็ไม่รับแล้วเหมือนกันก็ไม่รับก็จริงๆถ้าเกิดรับก็จะเป็นฟิลนั้นนะคะก็ยังเขาก็ยังไม่ได้เขาก็น่าจะเหนื่อยอยู่เหนื่อยคุยกับเขาอะอย่าไปอย่าบอกคอนเทนเตอร์อย่าเลยเชื่อจริงนะผมลองมาแล้วแล้วคนทั้งประเทศเขาก็ลองมาให้คุณแล้วคุณอย่าใช่ถ้าคุณคิดจะตอบก่อนกับเขาอย่าเลยนะคอนเทนเตอร์ทั้งหลายเพราะข้อมูลอะไรก็ไม่จริงทั้งนั้นเลยอะหมายถึงข้อมูลจากเราจะไม่จริงใช่ที่เขาถามเนาะเขารู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็พูดบอกว่าเราติดค่าที่ดินเราได้เงินคืนเห็นไหมอันนี้ยังไม่รู้เลยเราได้เงินคืนค่าที่ดินให้กดลิงก์นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกเขาเราไม่มีที่ดินตรงนี้นะอะไรประมาณนี้เขาก็เหมือนแบบมีนะมันมีอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะส่งเมสเซจมาให้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ยืนยันเขาว่าเราไม่มีแต่พอไปเช็คกับที่บ้านมีใช่แต่เราไม่ได้กดไม่ได้อะไรเลยค่ะก็เตือนว่าใครโทรมาอะไรแปลกๆอย่าไปตอบโต้อย่าไปคุยด้วยอย่าไปใช่ใช่ให้กดกูก็แมปมาที่ร้านซาบูคิงนี่ชอบมาเก่งมากเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่จบไงนี่หน้าร้อนหมดแล้วบอกก็ตื่นแล้ววันนี้ขอบคุณพี่เจมส์บอยด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 The Tenทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ